กระแสตีกลับนาัาบราม่าปมรุ่นใหญ่ด่าแรงลับหลังแห่เมนเขาแค่สอนหรือเปล่าจากกรณีนัาบฉัดนานออกมาไลฟ์สุดกลัน่นเจอรุ่นใหญ่ในวงการด่าแรงลับหลังลามไปถึงแพทนปภามีทีมงาน6-7ถึงคนได้ยินรู้สึกแย่ทำเอาร้องไห้กลางไลฟ์ล่าสุดเจอกระแสตีกลับ โดยเนื้อหาในไลฟ์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566นาบนชัดนันเล่าว่าถ้าเขาหวังดีกับนาบอยากเตือนนาบแล้วเรียกนาบไปคุยว่าที่ว่านาบอยู่ในวงการควรจะหนึ่งสองสามสี่นะอันนี้หนูแฮปปี้แต่อันนี้อยู่ในรายการแล้วก็เดินมาด่าหนูเลยมีเยอะกว่านี้แต่รายการตัดออก พอด่าเยอะกว่านั้นเสร็จไปอีกรายการหนึ่งรายการนั้นท็อปปิกไม่มีเรื่องของพี่แพทกับนาบเลยแต่เขาดันพูดชื่อนาบออกมาด่านาบดูถูกนาบลามไปถึงพี่แพทแล้วพอนาบรู้เรื่องนี้มันไม่โอเคไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับผิดนะถ้าเราผิดเรายอมปรับปรุงตัวแต่อันนี้เดินเข้ามาด่าเราข่าวเอาไปทา คนมารุมด่านาฟด่าพ่อแม่นาฟถ้าด่าตัวนาฟเองไม่อะไรแต่ขอร้องอย่ามาด่าบ้านนาฟเขาเลี้ยงดูนาฟมาดีค่ะในรายการที่มดดำเขาด่าเยอะกว่านั้นแต่รายการตัดออกโอเคด่านาฟในรายการนั้นไม่เป็นไรแต่ไปอีกรายการไม่มีหัวข้ออะไรที่ต้องพูดถึงนาฟแต่เขาดูถูกนาฟด่าที่แพทคนในรายการ6-7เคนอึ้ง แล้วพอนาฟรู้เรื่องก็อึ้งทำไมมันลามไปถึงพี่แพทอ่ะไม่โอเคไม่มีใครโอเคเนื้อมาด่าแบบนี้นาฟก็ช็อตที่พี่หลายคนคอมเมนต์ถามนาฟว่ารู้สึกยังไงก็ช็อตฟิลมากรู้สึกแย่ว่าทำไมต้องมาตัดสินขนาดนั้นพอรายการอัดเทปเสร็จก็โทรมาเล่าเลยนาฟก็เคารพเขาพี่แพทก็เคารพเขาในวงการแต่ทำไมมาด่าแรงแบบนี้ จริงๆคิดว่าน่าจะจบตั้งแต่รายการที่มดดำแล้วที่อยู่ดีๆเดินเข้ามาด่าคือจริงๆคุณอยู่ในวงการบันเทิงคุณต้องรู้สิว่ามันเป็นดาบสองคมการที่คุณจะพูดอะไรไปแล้วมันกระทบกระทบเด็กผู้หญิงคนนี้ชี้ตัวเองด่าแล้วข่าวออกไปพลาดหัวแล้วด่าแรงกว่าที่รายการที่มดดำอีกนะ รายการที่มดดำตัดออกเขาด่าแรงมากค่ะเหยียดอาชีพเหยียดผู้หญิงเหยียดเพศล่าสุดชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กระแสะตีกลับล้นหลามพร้อมกับโยงชื่อมาอ่อนนภาซึ่งเป็นแขกรับเชิญในรายการของมดดำตามที่นะับกล่าวถึงตัวอย่างคอมเมนต์เช่นเขาสอนแบบสุภาพมากเขาสอนค่ะ เขาสอนดีนะคะในรายการเขาไม่ได้ด่าเขาสอนหรือเปล่าเห็นคลิปแล้วป้าก็สอนดีนะคะถ้าเป็นม้าคือมดดำไปดึงตัวม้าไว้แล้วบอกให้พูดนะมาไม่อยากพูดด้วยซ้ำหลังจากนั้นมาก็กลับออกไปพวกเธอยังอยู่ต่อกันนานเรื่องนี้มดดำต้องออกมาพูดแล้วแหละ คุณมดดำพูดแรงกว่าคุณมาอีกแต่ทำไมไม่ติดใจอะไรกับคำพูดคุณมดดำติดใจแค่กับคุณมาอีกอย่างคุณมดดำถามคุณมานะ่ะแกถึงหันมาพูดแล้วแกก็พูดเชิงสอนด้วย